มาต่อนะฮะขออนุญาตบันทึกเทปด้วยนะครับสวัสดีผู้ที่ฟังนะครับทางผู้ที่ฟังไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็รับชมไลฟ์สดอยู่แล้วก็ผู้ที่ฟังซีดีนะครับผมจะมาสรุปหัวข้อจุดตัดคะแนนประมาณ50จุดที่นะครับที่สรุปความได้นะครับประมาณ50จุดนะครับมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเอาที่สำคัญนะครับในตอนต้นตอนแรกนี่จะมาวิเคราะห์ให้ดูสัญญาณจะขาดหน่อยนะครับแต่ว่าผมได้ทำสำรองไว้ในนี่แล้วนะครับในตัวบันทึกแล้วนะครับทีนี้ไฟล์เมื่อกี้ขึ้นต้นอยู่ตรงที่ว่าในหนังสือทวงถามนี่ก็จะมีว่าประเด็นที่1 นะครับไม่ต้องเขียนหัวหนังสือนะครับนั่นคือจุดที่1ไม่ต้องเขียนมีการเขียนอยู่1ครั้งในภาคน่าจะเป็นทฤษฎี47นะครับมีการเขียนแต่ทวงหลังไม่มีการเขียนประเด็นปลีกย่อยที่2ก็คือว่าประเด็นเรื่องของคําว่าวันที่ต้องเขียนนะครับส่วนพศพพานเนี่ยจุดเนี่ยสคสลาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปเขียนนะครับไม่เขียนนะครับ2จุดนะตอนนี้แต่ว่าก็ใจความว่าถ้าเกิดเราได้ความก็คือวันที่สมมุติวันที่สมมติวันนี้วันที่เอาสมมติพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันทําการสมมติวันที่9ถูกไหมฮะวันที่9มกรา2560เห็นไหมคำว่ามีคำว่าวันที่แล้วก็คำว่าพ.ศ.ไม่มีแต่ว่า2560มีนะครับอันนี้คือที่ทงเฉลยมาแบบนี้นะจุดที่1ได้แล้วก็คือไม่มีหัวหนังสือบริย่อยถัดมาคือจุดเรื่องของคำว่าเรื่องกับเรียนนี่จะต้องไม่สลับกันอันนี้ผมไม่นับเป็นจุดย่อยไม่นับนะครับไม่นับเป็นปริย่อยไม่นับนั้นคำว่าเรื่องกับเรียนสลับกันคือเรื่องอะไรก่อนบอกว่าเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรก่อนเรื่องนะฮะแปลกนะครับไม่ใช่ว่าเราไปถามเรียนเขาก่อนเรื่องนะครับเรื่องอะไรนะครับจุดติดจ้อยถ้าเป็นหนังสือบอกกล่าวนะครับหนังสือบอกกล่าวสื่อทวงถามนี่มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าขอให้เป็นส่วนใหญ่ขอให้เป็นส่วนใหญ่นะครับขอให้อะไรก็ใส่ไปหนังสือทวนหนังสือเรื่องหนังสือกับท้ายหนังสือต้องสอดคล้องกันไม่ใช่เรื่องไปอย่างหัวไปอย่างไม่ใช่ต้องสอดคล้องกันนะครับท้ายนะครับเรื่องอะไรใส่ไปถ้าเป็นหนังสือจำพวกบอกกล่าวนะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่าขอให้แต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือจำพวกบอกเรื่องสัญญาจะเขียนเลยไม่ใช่มีคำว่าขอให้มีไหมครับขอให้เหมือนเรื่องสัญญาไม่มีขอบอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาขอบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้บอกเลิกสัญญาไม่มีฮะมันก็กลายว่าเขาทำหนังสือไปส่งไปให้เขาให้เขามาบอกเรื่องสัญญากับเราไม่มีนะครับนี้ที่จะนับเป็นจุดที่2ในความหมายผมก็คือว่าในเรื่องของคำว่าเรียนนะครับเรื่องคำว่าเรียนนะในจุดแรกนับไปแล้วเมื่อกี้1นับวิเคราะห์จุด1คือคำว่าหัวหนังสือไม่นิยมเขียนจุด2ที่ผมจะนับคือคำว่าเรียนครับเรียนเรียนนะครับถ้าท่านเห็นจดหมายทั่วไปจะมีคำว่าคุณเนี่ยคุณเรียนคุณนู้นคุณนี้นะครับเรียนคุณนะครับเรียนนั่นแล้วก็แล้วแต่ว่าในการสอบไม่มีคำว่าคุณคุณไม่มีนายนางนางสาวนะครับไม่มีคุณนะอย่าไปใส่คุณไม่นิยมใช้คำว่าคุณนะครับเรียนนะครับอะไรก็ใส่ไปตอนนี้ตรงนี้ท่านต้องจำให้มั่นนะครับบางท่านบอกว่าทำไมมันผิดท่านต้องดูในคำสั่งเพราะในคำสั่งเนี่ยเขาให้เรียนใครเรียนใครบ้างนะครับเราทำไปถึงบุคคลธรรมดาถ้าปกติแล้วนี่ครับหลังเรียนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ที่อยู่ผู้ถูกเรียนไม่ต้องใส่ครับจะมีก็บางรุ่นใส่ที่อยู่กำกับด้านหลังด้วยบางรุ่นใส่ฐานะผู้ถูกเรียนไปด้วยนะครับแต่ทงหลังๆนี่จะมีข้อสอบผู้ฝึกงาน1ปีน่าจะปี57ฟ้องหนังสือพิมพ์เรียนผู้เขียนข่าวเรียนบรรณาธิการต่างๆนะครับหมดเลยนะครับภาคทฤษฎี36มีเรียนหลายคนนะครับแต่ว่าก็เขียนต่อกันไปว่าเรียนใครบ้างฉบับเดียวกันงั้นจุดนี้ท่านต้องดูให้ดีนะครับเป็นจุดที่2ของผมเนี่ยไอ้คำว่าเรียนในความหมายเนี้ยท่านไปดูในข้อสอบว่าข้อสอบเนี่ยเวลาเขาสั่งในตัวคำถามนี่ให้ทำไปถึงหลายคนนะนายกนายขอนายคอนายง
แต่ว่าเวลาถ้าเวลาเขาให้เราเวลาเขาให้เราเขียนหนังสือทวงถามนี่ให้เขียนเฉพาะถึงใครคนใดคนหนึ่งหรือเขียนหลายคนก็แล้วแต่ต้องดูให้ดีว่าเขาเนี่ยมุ่งหมายให้เราเนี่ยทำไปหาใครมีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยโดยหลักก็จะมีสองลักษณะสองกลุ่มคือหนึ่งเรียนไปหาคนคนเดียวในฉบับเดียวกันในฉบับเดียวทําฉบับเดียวเรียนคนคนเดียวฉบับเดียวซึ่งเป็นสอบประมาณ80%เรียนคนคนเดียวฉบับเดียวในฉบับเดียวนะก่อนนี้ก็ใส่ปกติเรียนกอเรียนขอเรียนนายกอนายขอนายกอก็ใส่ไปไม่ปกติคือเรียนฉบับเดียวกันนะครับเรียนสองคนหรือ3 คน4 คนถ้าไปดูข้อสอบทฤษฎี36ในฉบับเดียวกันมีหลายคนนะครับมีหลายคนนะท่านก็เขียนน่าจะเป็นบรรทัดใหม่นะครับเรียนนายอะไรย่อหน้าหมายนายอะไรนะครับแต่ว่าในธงคําตอบเขาเขียนต่อท้ายไปนะครับก็สามารถยึดเป็นธงได้นะครับเขียนต่อท้ายไปนะครับว่าเรียนใครบ้างกี่คนก็เขียนไปฉบับเดียวกันทําถึงหลายคนนะครับแต่ถ้าไปดูข้อสอบทฤษฎี36นะครับทีนี้ถ้าเราเรียนนิติบุคคลท่านต้องระมัดระวังนะครับนะตรงนี้ผมจะนับแล้วนะฮะนับไปดีนะฮะถ้าเรียนถึงนิติบุคคลหลายท่านบอกว่าทำไมเรียนถูกเลยไม่ได้คะแนนธงที่เขาเฉลยมานะครับถ้าเรียนนิติบุคคลเนี่ยมันต้องดูให้ดีว่าเราต้องเขียนชื่อกรรมการหรือไม่จะถ้าเป็นนิติบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีสัดจัดสองกลุ่มอีกหนึ่งเรียนนิติบุคคล2เรียนผู้แทนนิติบุคคลเอาเรียนผู้แทนก่อนเมื่อกี้เรียนบุคคลธรรมดาถึงบุคคลธรรมดา2เรียนผู้แทนนิติบุคคลนั่นหมายความว่าในข้อสอบก็มุ่งหมายให้ตัวผู้ข้อสอบดิทําหนังสือไปถึงผู้แทนนิติบุคคลคนนั้นนั่นหมายความว่าท่านต้องระบุชื่อผู้แทนนิติบุคคลคนนั้นเท่านั้นใช่ไหมครับเช่นในบริษัทแห่งหนึ่งมีกรรมการหลายคนนะครับกรรมการผู้มีอำนาจอาจจะเป็น2 คนต่างๆแต่เขามุ่งหมายให้เราเนี่ยเรียนไปยังคนนี้หรือกรรมการหลายคนแต่เขามุ่งหมายให้เราเรียนไปยังนายเขียวกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยเราก็เรียนไปถึงคนนั้นและตามด้วยตำแหน่งแล้วก็บริษัทนะครับปกติก็จะมี1ชื่อของกรรมการที่ถูกเรียน2ตำแหน่งเขาโทษทีครับชื่อคนที่ถูกเรียน2ตำแหน่งแล้วก็3บริษัทหรือว่าตัวนิติบุคคลนะครับนั่นคือเรียนไปยังผู้แทนนิติบุคคลสุดท้ายเรียนไปยังนิติบุคคลนะเรียนไปยังนิติบุคคลเนี่ยมันจะเขียนได้2ลักษณะแต่ธงที่เฉลยใส่กรรมการผู้มีอำนาจแล้วก็ตามด้วยนิติบุคคลเช่นท่านทำหนังสือไปถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดเราก็บอกว่าเราก็เขียนว่าหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดกอไก่บริษัทสีครับกรรมการผู้มีอำนาจหรือว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทสีเขียวจำกัดครับเป็นสังเกตนะไม่มีชื่อของกรรมการเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราเรียนไปยังกรรมการของนิติบุคคลแต่เขาให้เราเรียนไปยังนิติบุคคลเอาทวนนะครับ1ถ้าเกิดหนังสือดังกล่าวให้ทําฉบับเดียวถึงคนเดียวอันนี้ง่ายนะครับไม่มีคําว่าคุณนะครับนายใส่นายนางสาวก็ใส่ไปเรียนไปเลยครับถ้าในฉบับเดียวให้ทําถึงหลายคนท่านดูก็สอบภาคทฤษฎี36เขียนต่อไปหรือเขียนต่อท้ายก็ได้หรือว่าเขียนบรรทัดใหม่ก็ได้เรียนกอขอคอนะครับฉบับเดียวกันถึงหลายคนนะครับหรือเรียนไปยังกรรมการนิติบุคคลถ้าเรียนไปยังกรรมการนิติบุคคลก็มีชื่อกรรมการหรือชื่อผู้แทนตามตำแหน่งเขาแล้วก็ตามด้วยนิติบุคคลจะมี3 ส่วนธงนะตามธงถ้าเรียนไปยังนิติบุคคลก็จะมีตัวตำแหน่งกับตัวนิติบุคคลก็จะมี2 อย่างนะครับนี่ตามที่ธงเขาเฉลยมาก็จะออกแนวนี้นี่คือเป็นจุดที่2ที่เรานำมาแนะนำกันนะครับเอาต่อไปจุดที่3เนี่ยส่วนอ้างถึงเป็นปลีกย่อยผมไม่นับอ้างเป็นปลีกย่อยก็คือไม่นับไปดูข้อสอบภาคทฤษฎี40นะครับมีคำว่าอ้างถึงหนังสือสัญญาโอนสัญญาหนังสือจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับนะมีการอ้างถึงด้วยพวกอ้างถึงนี่ใช้ในกรณีก่อนที่จะมีหนังสือฉบับเนี่ยมันมีหนังสือฉบับ
อื่นมาแล้วนะครับเช่นก่อนที่จะมาฟ้องเอากันคืนนี่คืนเรียกคืนเนี่ยมันมีการบอกเลิกสัญญามาแล้วนะครับหรือมีหนังสือหรือมีสิ่งใดแล้วแต่ที่ทําต่อกันไว้แล้วนะครับก็เลยมีการอ้างถึงนะครับแล้วก็สิ่งนั้นมันเป็นเงื่อนไขหรือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหนังสือฉบับนี้ก็ใส่คําว่าอ้างถึงไปซึ่งข้อสอบก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับมีน้อยที่จะใส่ตัวนี้นะครับแต่มันมีความจําเป็นหรือว่าหลักกฎหมายมันให้ต้องใส่ก็ต้องใส่นะครับอันนี้ไม่นับปลีกย่อยแสดงว่ามาถึงตอนนี้ผมมีสองจุดคือหนึ่งหัวหนังสือต้องถามไม่ต้องสองคำว่าเรียนต้องแม่นว่าเรียนไปอย่างไรในประเด็นที่สามที่จะพูดถึงคือเรื่องของตัวการเขียนนะครับการใช้ศัพท์การใช้ถ้อยคําที่อยู่ในหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยตรงนี้หลายท่านเนี่ยยังสับสนนะครับคือพูดตรงๆอ่ะเราพูดเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องง่ายๆเพราะว่าบางทีเราไปผิดง่ายๆนะครับถ้อยคํานี้หลายอย่างเนี่ยผมจัดเป็น1จุดนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยววันนี้จะพูด3จุดในหัวข้อเนี่ยตรงถามผมพูด3จุดตรงถามเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เขานิยมร่าง3ย่อหน้าย่อหน้าแรกเขาจะเกริ่นถึงเรื่องที่ไปที่มาของหนี้ย่อหน้าสองเขาจะเกริ่นการผิดนัดย่อหน้าสามเขาจะเกริ่นการบังคับคดีแต่ละย่อหน้าก็จะมีถ้อยคําที่ถ้อยคําที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายถ้อยคําแต่เดี๋ยวผมจะจับเฉพาะถ้อยคําที่น่าสนใจให้ท่านมาดูว่าถ้อยคําที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยมันมีถ้อยคําว่าอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มจากถ้อยคําที่อยู่ในย่อหน้าสุดท้ายคําสุดท้ายเลยนะครับคําสุดท้ายก็คือขอแสดงความนับถือเอาตรงนั้นก่อนนะครับบางท่านไปควรไม่ควรยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงควรไม่ควรเอาแสดงว่าขอแสดงความนับถือก่อนนะครับควรไม่ควรเนี่ยจะไม่ง่ายใช้กับเมื่อเราทําอะไรเกี่ยวกับศาลถ้าไม่ได้เกี่ยวกับศาลก็ใช้คําว่าทํากันเองครับขอแสดงความนับถือในคํานี้ต้องมีนะครับมีประกอบด้านล่างก็คือทนายความผู้รับมอบอำนาจนะครับทนายความผู้รับมอบอำนาจนะครับนะฮะนะครับทนายความรับมอบอำนาจแล้วก็ลงชื่อสองทีในวงเล็บก็จะมีคําหน้านามด้วยด้านบนก็เป็นชื่อเหมือนกันครับไม่ใช่ลายเซ็นนะอย่าไปเซ็นชื่อนะครับผิดนะครับชื่อแต่ว่ามีคำหน้านามนะครับลงชื่อให้ถูกต้องนะครับจุดนี้ก็จะได้คะแนนนะครับแต่ไม่มากครับนิดหน่อยครับต่อไปจุดท่อนท้ายของมันผมจะดูท่อนท้ายเลยนะครับท่อนท้ายของมันเนี่ยเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงว่าหนังสือฉบับนี้ยังไม่ใช้โจทย์จำเลยนะยังไม่ถึงศาลยังไม่เป็นโจทย์จำเลยนะครับถ้อยคําที่มันเนี่ยเมื่อกี้ได้คําแรกคือคําว่าควรไม่ควรเลยโปรดคำสองตอนท้ายคือทนายความผู้รับมอบอำนาจย่อยสามคือไม่เซ็นชื่อนะอย่าไปเซ็นนะครับเขียนไปเลยสมชายอะไรก็ใส่ไปวงเล็บนายสมชายนะครับตอนนี้คําถัดมาคือดังนั้นนะครับฉะนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพระเจ้าในฐานะข้าพระเจ้านายสมชายในฐานะทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจไอ้คำว่าผู้ได้รับมอบอำนาจนี่เป็นธงที่เฉลยมาตลอดนะครับแม้ความจริงก็สอบคนไม่ได้ให้ทนายความมอบอำนาจเลยทนายความไม่ได้รับมอบอำนาจเลยครับไม่ได้มอบอำนาจเลยแต่เขาเขียนมันเป็นอำนาจทั่วไปฮะมันเป็นอำนาจทั่วไปของทนายความเขานะครับมันเป็นอำนาจทั่วไปของทนายความที่จะดําเนินการนะครับเป็นอำนาจของเขาที่เขาจะทําได้นั้นแล้วนี่ทนายความดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการรับมอบอำนาจมานะครับก็สามารถที่จะเขียนถ้อยคํานี้ได้นะครับแม้ไม่รับมอบอำนาจเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนถ้อยคํานั้นได้นะครับเป็นอํานาจโดยทั่วไปของทนายความที่จะทําได้นะครับนั่นนะครับถ้อยคํานี้นะทนายความผู้รับมอบอำนาจนะครับเห็นไหมมีถ้อยคําอยู่และก็ถ้อยคําถัดมาคือตอนท้ายของมันเนี่ยก็จะมีคําว่าหากไม่ดําเนินการหากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวข้าพระเจ้าแต่เดิมทงนะต้องกลับไปเลยรุ่น40น่ะ39 40แต่ตอนนั้นน่ะยังมีคําว่ามิฉะนั้นนายดํานายแดงนายเขียวคือกลับไปหาตัวความมิฉะนั้นตัวความน่ะจะดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ทงปัจจุบันคือมิฉะนั้นทนายความก็คือมิฉะนั้นข้าพระเจ้าจะดําเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไปเห็นไหมครับในตอนนี้ก็จะมี1ขอแสดงรับถือ2ทนายความผู้รับมอบอำนาจ3การลงชื่อ4ลาย4คือการลงชื่อเหมือนกันไม่ใช่ลายเซ็นนะครับ5คือทนายความผู้รับมอบอำนาจ
หกก็คือคําว่าข้าพเจ้า6-7 จุดอาจจะเป็น7ก็คือว่ายังไม่ได้ใช้คําว่ายังไม่ได้ใช้คําว่าโจทก์จำเลยนะยังใช้คําตัวจริงอยู่ยังใช้ถ้อยคําเดิมอยู่ก็คือนายแดงนายเขียวอะไรก็ใส่ไปแล้วก็ย่อหน้า3 ย่อหน้านี้เดี๋ยวนําไปใช้ร่างฟ้องคดีแพ่งได้ง่ายทําให้เป็น1นิติสัมพันธ์หรือนิติเหตุในย่อหน้า1 2การผิดนัด3การเรียกค่าเสียหายทีนี้ในส่วนเนี้ยเวลาเราทําหนังสือสมมุติมันเป็นหนี้เงินนะครับก็ใส่ไปเลยว่าดอกแนดดอกเบี้ยแนตาเท่าไหร่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องระมัดระวังนะครับท่านที่เป็นทนายความหรือฝึกงานอยู่ท่านต้องระวังนะครับท่านไปพิมพ์หนังสือของสำนักงานทนายความบ่อยๆท่านจะผิดพลาดได้ไม่มีข้อความว่าให้ตัวลูกหนี้เนี่ยไปเอาเงินไปชําระที่สำนักงานทนายความและไม่มีข้อความว่าให้ติดต่อทนายความไม่มีนะครับไม่เหมือนกับการปฏิบัติงานจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อสอบนะครับท่านบอกว่าทําไมเห็นหนังสือของท่านอาจารย์หรือต่างๆเนี่ยศึกษามามีข้อความว่าให้ไปท่านนําเงินมาชําระที่สำนักงานครับไม่มีข้อความนี้อยู่ในหนังสือนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างโลกข้อสอบกับโลกปฏิบัติงานจริงเอาละครับนี่คือในต้องถามก็สรุปได้3จุดคือ1ไม่มีหัว2เรียนให้ถูกเมื่อเรียนใคร3ถ้อยคําที่เป็นปลีกย่อยนี่ต้องให้ได้นะครับไม่ใช่ไปเขียนอะไรโดยไม่ดูธงเลยนะก็จะผิดได้นะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่อยู่ในข้อสอบทีนี้ถ้าเกิดท่านจะได้คะแนนไอ้ตัวการเขียนต้องมีหลักกฎหมายหน่อยให้เป็นภาษากฎหมายหน่อยนะครับให้เป็นภาษากฎหมายนะครับแต่นี้มีนิดนึงเพิ่มเติมหน่อยถ้าว่ามันหลายคนมีหลายคนนะครับพยายามใส่ชื่อไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคนเดียวใช้คําว่าท่านด้วยแต่ถ้าเกิดมันหลายคนหนึ่งก็ต้องใส่ชื่อกํากับเพราะแม้นไม่รู้หมายความเช่นถ้าเราคนเดียวก็คือมิฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจําเป็นที่ต้องดําเนินคดีกับท่านแต่ความหมายต่อไปถ้าสองคนก็มิฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจําเป็นที่ต้องดําเนินคดีกับท่านทั้งสองตามความหมายต่อไปนะครับถ้าเป็นการก็คือมิฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจําเป็นกับถ้าเป็นหจก.มิข้าพเจ้ามีความจําเป็นดําเนินคดีกับห้างท่านต่อไปถ้าบริษัทก็มิฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจำเป็นจะดําเนินคดีกับบริษัทท่านต่อไปถูกไหมครับถ้าเป็นเรื่องของจำนำหรือจำนองถ้าเป็นไม่เป็นจำนองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องดําเนินคดีแล้วก็บังคับคดีกับท่านตามกฎหมายบังคับจำนองกับท่านตามกฎหมายต่อไปเนี่ยมีถ้อยคําที่เป็นห้อยมาหน่อยหนึ่งนะครับตอนท้ายนะเอานะครับนี่คือสรุป1หนังสือไม่มี2เรียนให้ถูกต้อง3ถ้อยคําภาษาใช้ให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือจุดข้อสังเกตข้อที่3ข้อแรกที่นํามาสรุปได้ใจความในช่วงเช้าของวันหยุดนะครับเดี๋ยวมีเวลาที่ว่างนะครับจากการทํางานก็จะมาลงเพิ่มให้ครบ50นะครับในเช้านี้เอา3จุดก่อนนะครับจุดถัดไปก็อาจจะหนังสือแต่อาจจะเป็นหนังสือตัวอื่นซึ่งมาว่ากันนะครับเอาไว้ครบถ้วนนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบอกนะครับว่าคลิปนี้มันจะต่อโยงจากไลฟ์ที่47ตอนต้นนะครับเพราะว่าไลฟ์47ตอนต้นเนี่ยมันสัญญาณไม่ดีก็เลยมาต่อที่ไลฟ์ที่47เนี่ยที่ต่อเนี่ยครับไลฟ์ถัดไปก็จะนับเป็นไลฟ์48แล้วก็จะเป็นหัวข้อที่4ถึงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับสวัสดีครับ